ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่กลับมาอาละวาดกันอีกครั้งเหมือนเดิมค่ะแต่ไม่ใช่โควิดนะคะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีวันนี้เราเป็นวิญญาณอาละวาดนะครับวันนี้เราจะมาซื้อความตายกันนะคะโอ้โหความตายนี่ราคาเท่าไหร่ถึงจะซื้อได้ครับเนี่ยนั่นน่ะสิเงินซื้อได้จริงหรือไม่น่าได้นะพี่ดูแววละตอนนี้ซื้อวัคซีนยังไม่ค่อยจะได้เลย ถึงต่อให้มีเงินก็ซื้อวัคซีนไม่ได้นะครับตอนนี้ก็นั่นนะสิแล้วจะมาซื้อความตายได้อย่างไรครับนี่คือชื่อตอนที่เราจะเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะงานเขียนของอ.อัฐจินดาค่ะกับหนังสือวิญญาณอาละวาดที่เราก็เล่าแข่งกับโควิดอาละวาดอยู่ณตอนนี้นะคะครับโควิดก็อาละวาดไปวิญญาณอาละวาดก็อาละวาดสร้างความตื่นเต้นสนุกสนานเร้าใจแล้วก็ได้เรียนรู้ชีวิตแล้วก็วิธีคิดนะคะของผู้คนในรูปแบบต่างๆในสมัยก่อนโน้นเมื่อประมาณสัก 50-60 ปีที่ผ่านมานะคะแต่ว่าจะว่าไปช่วงหลังๆนี่เรื่องก็ไม่ค่อยมีความเป็นตำรวจมากสักเท่าไหร่นะโอ้ส่วนใหญ่จะออกไปผีเน้นๆเลยครับเป็นผีแล้วก็เป็นวิถีชาวบ้านเป็นวิถีชีวิตของผู้คนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอดูนะคะอาจจะมีบางเรื่องค่ะวันนี้ซื้อความตายนะคะพูดถึงซื้อความตายแล้วผมก็นึกถึงตำนานกรีกตำนานหนึ่งพี่เป็นพี่หมีเคยได้ยินตำนานเกี่ยวกับออร์เฟอุสไหมครับพี่ออร์เฟอุสเหรอใช่ชื่อนี้ยังไม่เคยคุ้นไหนลองเล่าไปก่อนสิออร์เฟอุสเป็นคนธรรมดานะครับแต่แกมีความสามารถในการเล่นพิณเยอะมากแบบเล่นพิณเพราะจนเทพสามารถหลงไหลได้แต่ประเด็นของเรื่องก็คือภรรยาของออร์เฟอุสเนี่ยครับจำชื่อไม่ได้แล้วเหมือนกันนะพี่แกตายแล้วออร์เฟอุสเนี่ยพยายามจะไปทวงวิญญาณจากนรกจะตามเมียกลับมาว่างั้นเถอะก็ไปถึงนรกไปเล่นพิณให้เฮดิสฟังเฮดิสก็เจ้าแห่งนรกใช่ครับก็ยมบาลใช่จะว่าอย่างนั้นก็ได้แกก็โอเคพอใจก็เลยส่งวิญญาณของเมียออร์เฟอุสเนี่ยกลับมาให้แต่มีข้อแม้อยู่ข้อหนึ่งก็คือระหว่างทางเดินกลับไปโลกมนุษย์เนี่ยไม่ว่ายังไงก็ตามห้ามหันกลับมามองวิญญาณของเมียเด็ดขาดถ้าหันกลับมาก็คือทุกอย่างตอนนั้นเฮดิสไม่ได้บอกนะพี่ว่าแบบถ้าหันกลับมาจะเกิดอะไรขึ้นได้แต่บอกว่าห้ามหันกลับมาห้ามหันกลับมามองใช่ครับดาวเอาว่ามันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นใช่แล้วแกต้องหันกลับมามองแน่ๆเลยมันเกิดอะไรขึ้นคือพอเดินไปเนี่ยก็คุยกันไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้หันกลับมามองใครอะไรกันเลยนะแสดงว่าเมียเดินตามหลังใช่เมียเดินตามหลังเสร็จปุ๊บก็เดินไปจะถึงจะออกมาโลกมนุษย์อยู่แล้วออร์เฟอุสก็ตังหงิดอะไรบางอย่างแบบเออเราเป็นเมียเราแน่หรือเปล่าวะอะไรประมาณนี้ฉันไม่แน่ใจใช่ให้มาถูกคนหรือเปล่าใช่ก็สงสัยมาตั้งนานแล้วพอจะถึงปุ๊บก็เอาว่าจะถึงแล้วหันกลับมาดูหน่อยสรุปว่าเป็นเมียตัวเองจริงครับแต่ว่าพอหันกลับมามองปุ๊บร่างสลายกลับไปเลยกลับนรกเลยเกมโอเวอร์ใช่ครับจบเลยตายตอนจบครับเรื่องแบบนี้มีให้ฟังอยู่บ่อยๆเหมือนกันนะครับที่จะเป็นเงื่อนไขว่าห้ามดูอ๋อพวกพระอบต่างๆใช่ห้ามดูห้ามเปิดห้ามถามใช่อะไรในลักษณะแบบนี้จนกว่าจะถึงที่ของมันคือเพื่อที่จะต่อสู้กับความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์ครับแล้วก็เรื่องแบบนี้ร้อยละร้อยโดนหมดไม่รอดคืออดไม่ได้ครับเดี๋ยวก็จะต้องเปิดไม่ว่าจะเป็นเปิดห้องเปิดพระอบเปิดตู้หรือว่าหันไปดูแอบดูอะไรแบบนี้นะคะครับอันนี้ก็คงสะท้อนนะว่าด้วยความเป็นมนุษย์เนาะอ๋อใช่ความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญมากที่มนุษย์เรามักจะพ่ายแพ้ไม่ได้แพ้ใครค่ะแพ้ความอยากรู้อยากเห็นของตัวเองอดไม่ได้ครับและข้อแก้ตัวก็คือไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวนะเรียบร้อยนะคะแต่ซื้อความตายในที่นี้จะเป็นอย่างไรลองไปฟังกันเลยค่ะว่าจะเป็นคล้ายๆกับออร์เฟอุส ที่คุณจิตรินเล่าให้ฟังหรือเปล่าเขาว่าเงินคือแก้วสารพัดนึกถ้ามีเงินแล้วล่ะก็จะทำอะไรก็ได้ดังใจหมายจะซื้อหาสิ่งของที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่หาได้ยากหรือมีราคาแพงลิบลิ่วประการใดถ้าหากว่ามีเงินก็ย่อมจะซื้อได้และก็จะซื้อได้ทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากอย่างเดียวสิ่งนั้นก็คือความตายความตายเป็นธรรมดาของมนุษย์ผู้เกิดมาในวัฏฏะสงสารก็ย่อมจะเวียนว่าย วกวนอยู่กับการเกิดและการตายจะซื้อหากันด้วยราคาแพงสักเท่าใดก็หาไม่ได้ผู้เกิดมาแล้วเป็นเบื้องต้นย่อมจะเสื่อมไปในท่ามกลางและดับไปในที่สุดไม่มีใครขัดขืนมัจจุราชไม่มีใครพ้นความตายมรณกรรมคือสิ่งเดียวที่เที่ยงแท้แน่นอนจะเว้นเสียจากผู้ใดมิได้ทุกคนจะต้องถึงตัวเข้าสักวันหนึ่งปัญหาอยู่ที่ว่าช้าหรือเร็วแต่มีอยู่คนหนึ่งที่คิดจะซื้อความตายนี้ให้ได้ด้วยเงินจำนวนมหาศาลของเขาที่มีอยู่จะเสียสักเท่าไหร่ก็ไม่ว่าขอแต่ให้พ้นความตายไปให้ได้และเขาก็มั่นใจว่าเขาจะต้องรอดพ้นมันได้อย่างแน่นอนเสียด้วยเขาคนนั้นก็คือนายหอมนายหอมซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่านายหอมเศรษฐีหรือเศรษฐีหอมผู้ยิ่งใหญ่แกมีเงินทองเป็นกระสอบกระสอบไร่นาสาโทมีนับพันนับหมื่นไร่ค่าทาสวัวควายนับจำนวนเป็นพันๆไม่มีใครแล้วที่จะมีเงินทองร่ำรวยเท่าเศรษฐีหอมแก้วสารพัดนึกของแกสามารถทำให้แกกลายเป็นเทวดาขึ้นมาได้ในจังหวัดที่แกอยู่และแม้ในจังหวัดใกล้เคียงออกไปก็เป็นที่รู้จักและเคารพยำเกรงของคนทั่วๆไปขึ้นชื่อว่าในหอมเศรษฐีแล้วล่ะก็ทุกคนต้องสั่นหัวเพราะไม่มีอะไรเลยที่แกต้องการแล้วแกจะเอาไม่ได้เมียน้อยเมียหลวงมีนับเป็น10ลูกเต้าวิ่งกันอลหม่านเต็มบ้านเต็มช่องจนตัวแกเองก็ไม่รู้จักว่าเป็นลูกของแกคือจำไม่ได้แต่ถึงจะมีเงินมีทองร่ำรวยมหาศาลเป็นยอดคนยอดมนุษย์อย่างไรก็ตามนายหอมเศรษฐีก็มีอายุมากขึ้นเป็นลำดับยิ่งอยู่นานอายุยิ่งมากความตายก็ใกล้เข้ามาและนี่คือสิ่งเดียวที่ทำให้แกเป็นทุกข์แต่แกก็พยายามที่จะขจัดมันไปเสียได้โดยมักจะบอกกับพรรคพวกเพื่อนฝูงว่าฉันจะซื้อความตายของฉันให้ได้ฉันจะต้องไม่ตายฉันจะอยู่ค้ำฟ้าอยู่กับเงินของฉันลูกเมียและความสุขที่ฉันจะมีอยู่ตลอดชาตินี้ทั้งชาติกำนันเอี่ยมซึ่งเป็นคนชอบขัดคอคนก็บอกว่าไม่มากไปหน่อยหรือเศรษฐีคนเราลงซื้อความตายกันได้แล้วก็มันก็ไม่ใช่คนแล้วถ้าไม่ใช่คนจะเป็นอะไรเป็นหมางั้นเหรอเศรษฐีหอมชักเดือด เมื่อถูกกำนันขัดคอกำนันเอี่ยมหัวเราะสั่นศีรษะก่อนจะตอบว่า ไม่ใช่หมาคนอย่างนายหอมเศรษฐีจะไปเป็นหมาได้ยังไงมันต้องเป็นเทวดาสิเพราะว่าเทวดาท่านเป็นผู้ไม่ตายแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะก่อนจะเป็นเทวดามันก็ต้องเป็นคนเสียก่อนแล้วคนนั้นก็ต้องตายจึงจะไปเสวยสุขเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ได้เห็นไหมล่ะเศรษฐีมันก็ต้องเริ่มด้วยความตายของมันอยู่นั่นเองแต่ฉันจะต้องไม่ตายใครจะว่าฉันบ้าก็ยอมแต่ฉันจะซื้อความตายให้ได้ถ้าแกยังไม่ตายแล้วก็คอยดูนะกำนันเอี่ยมฉันจะอยู่คู่ฟ้าฉันจะคอยดูก็แล้วกันพูดกันจริงๆนะท่านเศรษฐีจะหาว่าขัดคอก็ว่าเถอะแต่ว่าเกิดมาก็เพิ่งได้ยินท่านเศรษฐีนี่แหละที่หมายมั่นปั้นมือว่าจะซื้อความตายได้ด้วยเงินเนี่ยแต่ฉันซื้อได้จริงๆกำนันยังไม่รู้เวลานี้ฉันเอาชีปะขาวมาไว้ในบ้านคนหนึ่งแกกำลังทำพิธีปลุกเสกยาอายุวัฒนะให้ฉันด้วยเงินเพียง 2-3 หมื่นบาทเท่านั้นนี่เศรษฐีระวังเถอะแกจะหลอกเอาเงินเปล่าๆโอ้ยไม่หลอกหรอกเงิน 20,000 นี่ไม่ใช่ว่าแกจะเอาซะเองแต่เป็นการลงทุนที่จะไปเอาเครื่องยาต่างๆที่จะมาประกอบเข้าเป็นยาอายุวัฒนะกินเข้าไปแล้วก็ไม่ตายแล้วตัวแกเองล่ะตายไหมฮะแกเชื่อว่าแกก็ไม่ตายเหมือนกันเพราะว่าแกได้กินยานี้เข้าไปแล้วนี่รู้ไหมแกเล่าว่าแกเนี่ยไปทุดงถึงในป่าลึกไปจนถึงอะไรต่ออะไรจำไม่ได้ในที่ที่ไม่มีมนุษย์อยู่มีแต่สิงสาราสัตว์และก็พูดผีปีศาจเท่านั้นตำรานี้ผีมันบอกให้แกมามันรับรองเลยนะว่าถ้าได้ตัวยามาครบทุกอย่างประกอบเข้ากันแล้วผู้ใดได้กินยาวิเศษนี้ก็จะล่วงพ้นความตายไปได้ฉันก็ลองเอาแกมาเลี้ยงไว้เพื่อให้แกเนี่ยทำยาตำรับนี้ให้ฉันก็ไอ้เงินเพียง 2-3 หมื่นบาทกับความตายใครจะแพงกว่ากันนี่อย่าว่าแต่ 2-3 หมื่นบาทเลยสัก 2-3 แสนฉันก็ให้แกได้แล้วได้ตัวยามาครบหรือยังล่ะฮะครบแล้วโดยมากเป็นพวกว่านนะแล้วก็พวกเกสรดอกไม้มีว่านอะไรบ้างจำได้ไหมเศรษฐีหอมนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะตอบกำนันเอี่ยมว่าก็พอจะจำได้บ้างเพราะว่ามันมากเหลือเกินแกบอกว่าปกติแล้วการทำพระเครื่องด้วยว่านจะใช้ว่านเพียง108 ชนิดแต่ในกรณีของแกที่ต้องการทำยาอายุวัฒนะนั้นใช้ว่านเป็น2 เท่าคือ216 ชนิดบ้าไม่ใช่หากันง่ายๆแค่108ก็ยังหากันย่ำแย่อยู่แล้วนี่อีกตั้งเท่าตัวนี่ไหนว่ามีว่านอะไรบ้างนะเศรษฐีหอมก็เล่าให้กำนันเอี่ยมฟังว่าว่านที่เป็นส่วนผสมของยาอายุวัฒนะของแกนั้นมีมากมายเช่นว่านนางดำว่านทรหดว่านมหาเมฆว่านแสงอาทิตย์ว่านดอกบัวว่านพระเจ้า5 พระองค์แล้วก็ว่านอะไรต่ออะไรอีกเยอะแยะนำมาผสมเข้ากับเกสรดอกไม้อีก108 อย่างแล้วก็ยังมีน้ำฝนกลางหาวมีน้ำผึ้งกลางดงมีน้ำในทะเลชุบสอน มีน้ำจากแม่น้ำทั้งสี่คือปิงวังยมน่านแต่ข้อสำคัญที่สุดก็คือจะต้องมีว่านที่ชื่อว่าว่านมหาคมถ้าไม่มีว่านชนิดนี้ก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่านี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดของพิธีนี้แล้วหาได้หรือเปล่าล่ะแกเนี่ย ก็ทำไมจะไม่ได้ล่ะถ้ามีเงินแล้วก็อะไรอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละเศรษฐีหอมผู้ยิ่งใหญ่แกจึงมั่นใจในยาอายุวัฒนะขนาดนี้ของแกนักเพราะว่าผู้ผสมยาตำรับนี้ได้ให้ความเชื่อถือแก่เศรษฐีมากไม่ว่าจะเป็นการทำพิธีเส้นไหว้หรือการลงพุทธคุณในยาขนาดนี้ล้วนแต่ทำให้เศรษฐีแน่ใจทั้งนั้นนอกจากมาเกิดเหตุการณ์ขึ้นระหว่างทางเสียก่อนที่ยาตำรับนี้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เหตุการณ์นี้ก็ได้ทำให้ท่านเศรษฐีถึงกับหมดความเชื่อถือในอาจารย์ชีปะขาวคนนี้ทันทีเหตุการณ์นั้นก็คืออาจารย์ชีปะขาวเป็นลมตายระหว่างที่นั่งปลุกเสกว่านยากูต้องซื้อให้ได้แต่เศรษฐีก็ยังไม่ท้อแกก็ยังคงยืนยันต่อไปและแล้วแกก็สั่งบรรดาสมุนทั้งหลายให้ออกเที่ยวหาอาจารย์ดีๆที่สามารถทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้แกมีชีวิตรอดพ้นจากความตายได้แกประกาศว่าไม่ว่าจะต้องเสียเงินสักเท่าไหร่ก็ตามแกก็ยอมการส่งคนออกไปแบบนี้ของเศรษฐีหอมได้ผลดีมากเพราะชั่วเวลาเพียงเดือนเดียวสมุนคนหนึ่งก็พาชายชราอายุประมาณ80เศษเข้ามาหาท่านเศรษฐีที่บ้านท่านอาจารย์ทุยคนนี้แหละครับที่สามารถทำให้ท่านไม่ต้องตายได้จริงเหรออาจารย์ถ้าทำได้จริงแล้วก็นะอยากได้เงินเท่าไรก็มาค้นเอาไปเองตามใจชอบได้เลยฉันจะไม่ขัดข้องเลยก็พอจะทำได้นะแต่ไม่ใช่ทางยานะขอรับไม่ใช่ทางยาหรอถ้าไม่ใช่ทางยาแล้วท่านอาจารย์จะทำยังไงล่ะครับมันยากมากเลยยากมากทีเดียวครับท่านเศรษฐีแต่ว่าผมทำได้ท่านอาจารย์ทุยรับรองแข็งขันแม้ว่าอายุของแกจะปาเข้าไป80เศษแล้วแต่การพูดการจากิริยาท่าทางยังคงกระฉับกระเฉงราวกับคนอายุเพียง50หรือ60ปีขอให้ฉันรู้ได้บ้างไหมล่ะอาจารย์ว่าอาจารย์จะทำอีแบบไหนเศรษฐีก็ย้อนถามเพื่อที่จะได้มั่นใจอ๋อได้สิครับท่านจะต้องรู้ด้วยผมจึงจะทำได้ท่านเศรษฐีจะต้องตายเสียก่อนที่จะไม่ตายนั่นคือคำตอบของอาจารย์ทุยซึ่งเล่นเอาเศรษฐีถึงกับงงไปเลยทีเดียวฮะยังไงนะฉันไม่เข้าใจก็คือว่าท่านเศรษฐีก็คงอายุร่วมเข้าไปสัก60แล้วใช่ไหมล่ะครับ62นะนั่นไหมล่ะเพราะฉะนั้นการที่ท่านเศรษฐีจะไม่ต้องตายเนี่ยก็คือต้องหาคนที่อายุสัก17หรือว่า18ปีมาเป็นตัวท่านเศรษฐีแทนอีกต่อไปท่านเศรษฐีก็จะลดอายุลงมาถึง40ปีฉันก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนั่นแหละอาจารย์ทุยอธิบายว่าเศรษฐีหอมจะต้องหาเด็กอายุสัก17หรือ18ปีมาให้ได้สักคนหนึ่งจากนั้นก็ทำให้เขาตายด้วยวิธี หายใจไม่ออกเมื่อได้มาแล้วเศรษฐีจะต้องอุดจมูกเสียให้ตายโดยวิธีหายใจไม่ออกอย่างเดียวกันเพราะวิธีตายโดยหายใจไม่ออกนี้เนื้อตัวหรือว่าร่างกายจะไม่มีรอยบาดแผลร่างกายจะไม่ได้รับความกระทบกระเทือนอะไรเลยเมื่อเศรษฐีหอมตายแล้วอาจารย์ทุยก็จะตั้งพิธีเรียกวิญญาณเศรษฐีให้เข้ามาสู่ร่างของชายหนุ่มอายุ17หรือ18ปีคนนั้นพอกลับฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเศรษฐีก็จะมีอายุเพียง 17-18 เท่านั้นซึ่งหนุ่มกว่าตัวจริงถึง40ปีคือเปลี่ยนร่างนั่นเองด้วยวิธีนี้แม้ท่านเศรษฐีจะยังไม่ค่อยแน่ใจนักแต่แกก็เห็นด้วยข้อสำคัญก็คือต้องให้แน่ใจว่าอาจารย์ทุยสามารถเรียกวิญญาณได้จริงๆและจำเป็นที่จะต้องมีพิธีเรียกวิญญาณกันขึ้นเพื่อทดลองให้แน่ใจซะก่อนเพราะการที่จะซื้อชีวิตครั้งนี้นอกจากจะใช้เงินเป็นจำนวนมากแล้วยังจะต้องเอาชีวิตตัวเองเป็นทุนเติมลงไปด้วยซึ่งอาจารย์ทุยก็ได้เรียกวิญญาณคนตายคนหนึ่งมาให้เห็นเป็นที่ประจักษ์จนเป็นที่พอใจของเศรษฐีหอมแต่ปัญหามีอยู่ว่าจะฆ่าใครเอามาเป็นร่างของเศรษฐีในการต่อไปคนคนนั้นจะต้องเป็นคนหนุ่มที่อายุน้อยเพื่อจะลดอายุความตายของเศรษฐีให้ห่างออกไปอีกจะต้องเป็นคนแข็งแรงรูปหล่อและจะต้องปราศจากโรคาพยาธิทั้งปวงเพราะมันเกี่ยวกับสุขภาพขณะที่ชีวิตเก่าเข้าไปสวมอยู่ในร่างใหม่เศรษฐีหอมก็สั่งให้ผู้คนที่ไว้ใจได้ออกสำรวจจนทั่วบ้านทั่วเมืองก็ยังไม่ได้คนที่ต้องการเพราะชายหนุ่มชะกันอย่างที่ต้องการนั้นมีคุณภาพหรือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่เศรษฐีต้องการแต่แล้วเศรษฐีหอมก็ได้พบชายหนุ่มที่ต้องการด้วยตนเองชายหนุ่มคู่นี้ชื่อว่าพันเป็นนักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยมีคุณสมบัติดีเยี่ยมทุกอย่างตามที่เศรษฐีต้องการและข้อสำคัญหนุ่มพันไม่ใช่คนอื่นคนไกลแต่เป็นหลานชายของแกเองหลานชายที่แกอุปการะมาแต่เล็กแต่น้อยไม่มีใครดีกว่านี้อีกแล้วไอ้พันเนี่ยดีทุกอย่างทั้งหนุ่มทั้งรูปหล่อแล้วก็แข็งแรงข้าเนี่ยต้องการรูปร่างของมันแต่แกเป็นหลานชายของท่านเองนะครับตาพร้อมซึ่งเป็นคนเก่าแก่แล้วก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการหาคนเอามาฆ่าแย้งขึ้นมาท่านก็อุตส่าห์เลี้ยงดูให้การศึกษามาถึงขนาดนี้จะทำให้แกตายซะอย่างดีผมว่าไม่เหมาะเนี่ย ไม่ดีสำหรับมันแต่ดีสำหรับข้ามันอุดปากอุดจมูกให้มันสิ้นใจแล้วข้าเนี่ยจะเอาร่างของมันมาเป็นร่างของข้าก็เท่ากับข้าเนี่ยซื้อชีวิตให้ยืดเยื้อออกไปอีกยังน้อยกว่า 40-50 ปีนะคำสั่งของเศรษฐีถือเป็นประกาศิตมัจจุราชพ พันธุ์ผู้น่าสงสารถูกหลอกไปในที่เปรี่ยวแห่งหนึ่งแล้วก็ถูกสมุนเศรษฐีหอมกลุ่มรุมจับเอาผ้าอุดปากอุดจมูกจนขาดใจตายศพของเขาถูกนำกลับมาที่บ้านเศรษฐีอย่างลับๆในตอนกลางคืนเศรษฐีหอมเข้ามาดูศพหลานชายด้วยความพึงพอใจอโหสิกรรมให้ข้าด้วยนะไอ้พันข้าต้องการร่างของเองเองก็คงจะให้ข้าได้เพราะว่าข้าเนี่ยก็เลี้ยงดูให้เองมีความสุขความสบายมามากแล้วทีนี้ก็ถึงทีเองบ้างละเองก็คิดเสียว่าเป็นการทดแทนบุญคุณของข้าก็แล้วกันนะปรากฏว่ามีเสียงหัวเราะเบาๆมาจากที่ใดที่หนึ่ง ไม่มีใครรู้ว่าเสียงหัวเราะนั้นมาจากไหน เศรษฐีตกใจเหลียวซ้ายแลขวาไปรอบๆห้องเอ๊ะเสียงใครหัวเราะวะเสียงใครห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองซื้อความตายค่ะซื้อแบบนี้นี่ไม่ไหวเลยนะโอ้โหนี่เขาซื้อจะซื้อจริงจังเลยนะเนี่ยพี่โหดมากครับไม่อยากจะเชื่อว่าเชื่อลงไปได้นั่นน่ะสิอันนี้ไม่ได้เป็นการซื้อนะคะนี่เป็นการขโมยเป็นการฆาตกรรมเป็นการฆาตกรรมและเป็นการไปขโมยชีวิตของคนอื่นมาใช่ไหมซึ่งจริงๆเนี่ยได้ผลหรือไม่ได้ผลอันนั้นไม่ใช่ประเด็นละครับแต่ว่ามีสิทธิ์อะไรอ่ะไปเอาชีวิตของคนอื่นมาแต่แกก็คงจะคิดว่าแกเลี้ยงของแกมาใช่โอ้คิดอย่างนี้ก็ไม่ได้เนาะน่ากลัวนะใช่ครับแสดงว่าขาดความเมตตามากเลยอุตส่าห์เลี้ยงมาแต่เล็กแต่น้อยโอ้โหไม่รักกันบ้างหรืออย่างไรรักตัวเองมากมายเลยนะเศรษฐีหอมคนนี้จนมองไม่เห็นอย่างอื่นเลยหน้ามืดตามัวไปหมดตอนนี้นี่คือเรื่องซื้อความตายจากหนังสือวิญญาณอารวาสนะคะงานเขียนของอ.อัธจินดาค่ะก็เป็นพล็อตเรื่องที่แปลกดีเหมือนกันนะคะครับกับคนที่อยากจะมีชีวิตเป็นอมตะแล้วก็พยายามทำอะไรก็ได้ในการที่จะอยู่เสวยสุขต่อไปคือคนมีตังค์นะครับยังอยากเสวยสุขต่อไปชีวิตนี้มีความสุขเหลือเกินอยากได้อะไรก็ได้และอยากหนุ่มลงอย่างนี้ฮะพล็อตแบบนี้น่าจะอยู่ในพวกนิยายไซไฟนะพี่ใช่อันนี้มันเป็นลักษณะคือถ้าในแง่ของวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็คือการเปลี่ยนร่างใช่ครับย้ายจิตสำนึกของเราไปอยู่อีกที่หนึ่งคือเปลี่ยนตัวฮาร์ดแวร์ใช่ครับแล้วก็ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ใหม่แต่ต้องแน่ใจนะว่ายังอยู่ครบเป็นตัวเดิมใช่นึกถึงเรื่องอันนี้เลยค่ะครับเรื่อง Face Off อ๋อใช่อันนั้นเป็นงานเปลี่ยนหน้าอันนั้นสลับหน้าแต่อันนี้คือสลับร่างแต่ก็มีในหลายเรื่องนะพี่แนวแบบอยากเด็กลงเลยต้องเอาอีกคนนึงมาเป็นเครื่องเส้นสังเวยอะไรแบบนี้มันก็คนละศาสตร์นะอันนั้นวิทยาศาสตร์แต่อันนี้ไสยศาสตร์คุณผู้ฟังฟังแล้วทักทายพูดคุยกันมาได้นะคะก็ติดต่อกันมาได้3ช่องทางด้วยกันค่ะติดต่อกันมาได้3ช่องทางนะครับทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ฟังกันได้เลยนะครับส่วนช่องทางการรับฟังการให้บริการของห้องสมุดหลังไมค์ก็ยังคงมีหลากหลายให้คุณเลือกฟังกันเช่นเคยนะคะครับผม มีทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของเรานะครับไทย PBS Podcast แล้วก็ฟังกันได้ทาง Podcast ช่องทางอื่นๆด้วยนะครับทั้งทาง Google Podcast Spotify Podbean แล้วก็ทาง YouTube นะครับเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะคะว่าตกลงแล้วนี่ตาทุยเนี่ยแกจะทำของแกยังไงนะโหดตาคนนี้ใช่และเศรษฐีก็โหดกว่าอีกยังโอเคอีกเห็นดีเห็นงามไปเลยค่ะว่าสุดท้ายจะเกิดอะไรขึ้นตาพร้อมกับสมุนเหล่านั้นสั่นศีรษะมองดูหน้าเศรษฐีหอมด้วยความประหลาดใจตาพร้อมบอกว่าผมไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยครับนอกจากเสียงท่านเศรษฐีพูดกับศพมีสิวะข้าได้ยินกะหูข้าเองนี่ว่ามันเป็นเสียงหัวเราะคล้ายๆจะเยาะเย้ยข้าอย่างนั้นแหละเอหูท่านแววไปเองมากระมังครับเวลาเงียบๆสงัดๆอย่างนี้ผมยังเคยได้ยินบ่อยๆเลยบางทีคิดว่าได้ยินเสียงพิณพาทย์ราตะโพนทั้งวงกำลังบรรเลงกันอย่างสนุกสนานเลยครับก็อาจจะจริงอย่างที่เองว่านะเอาละตาพร้อมแกไปบอกอาจารย์ทุยได้แล้วว่าให้รีบลงมือเสียแต่หัวค่ำแล้วก็ตอนนี้ศพยังสดๆอยู่เอาไว้นานนักมันไม่ดีตาพร้อมลุกหายออกไปสักครู่ก็กลับเข้ามาอีกพร้อมกับเครื่องเส้นสังเวยข้าวของต่างๆที่แกจัดเตรียมเอาไว้ก็ขนข้าวขนของเข้ามาไว้ในห้องเมื่อได้จัดวางเครื่องเส้นสังเวยทั้งเครื่องเส้นวิญญาณแล้วก็เครื่องสังเวยเทวดาลงเรียบร้อยถูกต้องตามพิธีแล้วตาพร้อมก็หันมาทางเศรษฐีหอมเอาล่ะครับทีนี้ท่านก็ตัดสินใจเสียสิครับว่าท่านจะทำหรือไม่ทำผมไม่อยากให้ศพนี้รอนานเกินกว่า1 ชั่วโมงเพราะว่าอวัยวะภายในบางอย่างอาจจะชำรุดเสียหายไปเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของท่านเศรษฐีแล้วคราวนี้ศพนี้ก็ตายมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับฉันตัดสินใจแล้วเศรษฐีตอบแม้สีหน้าจะบอกว่าแกมีความวิตกกังวลในการที่แกจะต้องเอาชีวิตแลกชีวิตแต่แกก็ออกปากว่าเอาละลงมือได้พอเศรษฐีหอมพูดแล้วแกก็ล้มตัวลงนอนบนเก้าอี้ยาวที่เตรียมไว้อาจารย์ทุยสั่งให้หามเก้าอี้เข้ามาใกล้กับศพเจ้าพันหลานชายของเศรษฐีแล้วก็สั่งว่าระหว่างที่รู้สึกว่าจะขาดใจก็ให้ท่านเศรษฐีพยายามนึกถึงร่างกายของนายพันจงมีจิตผูกมั่นอยู่ที่ศพนี้คิดอยู่เสมอว่าวิญญาณจะต้องมาเข้าร่างนี้คิดให้มั่นให้แน่วแน่ให้แน่วแน่ท่านเศรษฐีพยักหน้ารับคำแล้วก็ปิดตาสนิทลงจากนั้นสมุน2 คนเข้ามาขนาบ2 ข้างตาพร้อมเป็นคนเอาผ้าขาวม้าของเศรษฐีเองเข้ามาถือไว้มองดูหน้าอาจารย์ทุยพอเห็นอาจารย์ทุยพยักหน้าแกก็ตัดสินใจเอาผ้าขาวม้าโปะลงไปบนใบหน้าของเศรษฐีแล้วก็กดลงไปจนแน่นเศรษฐีมีอาการกระสับกระส่ายเพราะหายใจไม่ออกตาพร้อมก็ยิ่งกดหนักมือลงไปจนกระทั่งเศรษฐีอ่อนลง อ่อนลงไปในที่สุดก็ขาดใจตายเพราะหายใจไม่ออกเอาละตอนนี้เราต้องรีบเรียกวิญญาณอาจารย์ทุยกุลีกุจอมานั่งในที่ที่เตรียมไว้แกจุดธูปเทียนขึ้นเพื่ออัญเชิญเทวดาเป็นการบอกกล่าวว่าจะมีการใช้มนต์อันวิเศษเรียกวิญญาณของท่านเศรษฐีมาเข้าสู่ร่างของเจ้าพันหลานชายหลังจากนั้นแกก็นั่งเงียบไปราวกับว่าแกเองเป็นคนขาดใจตายคือเงียบมาก1 ชั่วโมงผ่านไปยังไม่ปรากฏว่ามีวิญญาณใครมาสู่ร่างใครไม่มีใครฟื้นขึ้นมาเลยบรรดาบ่าวไพร่ต่างกระวนกระวายเพราะเกรงว่าเศรษฐีผู้เป็นนายจะคืนชีพไม่ได้แต่อาจารย์ทุยยังคงนั่งเป็นปกติจนกระทั่งอีก1 ชั่วโมงผ่านไปทุกคนในที่นั้นจึงรู้สึกว่าได้ยินเหมือนเสียงคนผิวปากวิววิวอยู่ตลอดเวลาเสียงนี้ติดต่อกันยาวไม่มีขาดและดูเหมือนจะดังใกล้เข้ามานอกจากเสียงหวีดวิวนี้แล้วก็ไม่มีเสียงอะไรอีกทุกคนนิ่งเงียบไม่กล้าเปิดปากพูดกันว่าอะไรนอกจากจะรอคอยดูเหตุการณ์ต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นอีกไม่กี่นาทีทุกคนก็เห็นแสงสว่างเป็นวงกลมขนาดเท่าผลส้มลอยออกมาจากร่างของเศรษฐีมาวนเวียนอยู่เหนือร่างของเจ้าพันซึ่งนอนหลับตานิ่งสนิทอยู่ใกล้ๆกันเมื่อวนเวียนอยู่สัก 2-3 รอบแสงนั้นก็ลอยหายวับเข้าไปในร่างของเจ้าพันอาจารย์ทุยหยุดสาธยายมนต์ทันทีพร้อมกับหัวเราะลั่นร้องตะโกนด้วยความดีใจ สำเร็จแล้วนายของพวกแกเปลี่ยนร่างได้แล้วตาพร้อมซึ่งกำลังตกตะลึงก็รู้สึกตัวมองดูอาจารย์ทุยแล้วก็ถามแบบคนที่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อไปดีแล้วจะให้พวกผมทำยังไงอีกล่ะอาจารย์ก็ไปหาน้ำเย็นๆมามียาดมยาหอมอะไรก็เอามาแล้วก็เช็ดหน้าเช็ดตาให้ดมยาทำเหมือนแก้คนเป็นลมนั่นแหละแต่พร้อมกูดีกูจอทำตามที่อาจารย์ทุยสั่งเอายามาให้เศรษฐีดมเอาผ้าชุบน้ำเย็นเช็ดตามใบหน้าตามร่างกายท่านเศรษฐีหายใจแล้วครับ ตำรับของฉันไม่ผิดหรอกนะตาพร้อมก็บอกแล้วว่าเคยทำได้ผลมามากเอาละทีนี้ช่วยกันประคับประคองให้มีกำลังขึ้นดังเดิมก็แล้วกันกาแฟก็ดีเหมือนกันด้วยความเอาใจใส่ประคบประงมอย่างดีของบรรดาคนใช้ผู้ซื่อสัตย์ไม่ช้าเศรษฐีก็รู้สึกตัวอยู่ในร่างของนายพันหนุ่มหลานชายพอแกรู้สึกตัวคำแรกที่แกร้องออกมาด้วยความดีใจก็คือกูไม่ตายแล้วกูไม่ตายร่างของนายพันซึ่งสวมวิญญาณท่านเศรษฐีหอมลุกขึ้นนั่งมองดูทุกๆคนด้วยความดีใจแล้วก็หันมาทางอาจารย์ทุยพลางบอกว่าเอาไปเลยอาจารย์อยากได้อะไรเอาไปเลยเงินทองเท่าไรเอาใส่กระสอบไปได้เลยแต่อาจารย์ทุยกลับบอกว่า ขอบพระคุณครับท่านเศรษฐีแต่ผมต้องการเพียง6 สลึงเท่านั้นเองผมเอามากกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนมาตอนนี้เศรษฐีหอมไม่ห่วงเรื่องที่ว่าใครจะต้องการอะไรเขากำลังดีอกดีใจในการที่เปลี่ยนรูปร่างจากรูปร่างของคนชราอายุ62มาเป็นรูปร่างของเด็กหนุ่มอายุ 17-18 ปีความหวังของเขาอยู่ที่ว่าเขาได้ห่างความตายออกมาอีกหลาย10 ปีนี่กี่ทุ่มแล้วเนี่ยเศรษฐีถามตาพร้อมกับสมุนที่นั่งนิยมชมชื่นกับความหนุ่มแน่นของผู้เป็นนายตี 5แล้วครับท่านเศรษฐีแล้วร่างเดิมของท่านจะทำยังไงครับก็เอาใส่โลงไปฝังเสียตามระเบียบฉันไม่ต้องการจะเห็นมันอีกแล้วทำให้เหมือนกับว่าฉันตายไปแล้วแล้วเจ้าพันหลานชายของฉันก็เป็นคนได้รับมรดกทุกสิ่งทุกอย่างนะ แต่ก็มีเสียงหัวเราะเยาะเย้ยดังขึ้นมาอีกคราวนี้ทุกคนได้ยินกันชัดเจน แม้แต่ตัวเศรษฐีเองก็ยังต้องเหลียวหน้าเหลียวหลังด้วยความตื่นตกใจเอ๊ะใครหัวเราะไม่มีเสียงตอบตอนนี้เสียงหัวเราะเงียบหายไปแล้วทุกคนยังตื่นตกใจอยู่แต่ก็ไม่มีใครออกปากว่าอะไรจนกระทั่งเศรษฐีทำลายความเงียบขึ้นโอ้ช่างมันเถอะใครจะหัวเราะย่อข้าแต่ข้าก็ได้ชีวิตคืนมาอีกหลาย10 ปีนี่พวกแกรีบจัดการกับร่างของข้าเสียให้เรียบร้อยนะพรุ่งนี้เอาข่าวไปบอกว่าข้าเป็นลมตายแล้วก็จะได้จัดการทำศพกันอย่างเอิกเกริกบ่าวไพร่ทั้งหลายออกไปจัดการตามคำสั่งที่เศรษฐีหอมสั่งยังเหลือแต่ตาพร้อมคนเดียวในห้องนั้นขณะนั้นเป็นเวลาเกือบจะสว่างแล้วแสงเงินแสงทองเริ่มกระจายขึ้นบนท้องฟ้าทางทิศตะวันออกเศรษฐีหอมดีอกดีใจที่วันใหม่ข้างหน้านี้จะเป็นร่างในชีวิตใหม่ที่เขาจะยั่งยืนไปอีกนานเขาจะหนุ่มขึ้นแข็งแรงขึ้นและสุขภาพดีขึ้นกว่าที่อยู่ในร่างของชายชราอายุ62ตอนนี้พระอาทิตย์เริ่มทอแสงกล้าจับท้องฟ้าเศรษฐีกระยิมใจที่เขาสามารถซื้อความตายมาได้สมปรารถนาเศรษฐีเดินไปที่หน้าต่างเปิดหน้าต่างออกกว้างทั้ง2 บานเพื่อรับแสงแดดและอากาศบริสุทธิ์ภายนอกเขาทอดสายตาไปยังสุมทุมพุ่มไม้อันเขียวชอุ่มตรงหน้าท้องฟ้าสีครามสะอาดสดใสสูดอากาศเข้าไปในปอด 2-3 ทีติดกันเพื่อความสดชื่นแสงแดดยามเช้าทำให้เศรษฐีหอมรู้สึกสดชื่นขึ้นกว่าเมื่อตอนหัวค่ำแต่แล้วเขาก็รู้สึกว่ามีอะไรอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแก่ร่างกายมันเร่าร้อนเหมือนถูกไฟเผาแม้แต่เพียงแดดตอนเช้าตรู่เช่นนี้เสียงตาพร้อมร้องด้วยความตกใจว่าคุณพระช่วยนั่นเกิดอะไรขึ้นนะสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือร่างกายอันอวบอัดแข็งแกร่งของเจ้าพันหลานชายซึ่งสิงอยู่ด้วยวิญญาณของท่านเศรษฐี กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงร่างนั้นกำลังผอมลงเหี่ยวแห้งเหมือนปลาย่างที่กำลังถูกย่างไฟฉันเป็นอะไรไปฉันเป็นอะไรช่วยด้วยอาจารย์ช่วยด้วยช่วยด้วยเสียงของเศรษฐีหอมค่อยๆเบาลงจนกระทั่งเสียงนั้นขาดหายไปร่างกายเปลี่ยนจากที่มีเนื้อหนังเต่งตึงแข็งแรงกลายเป็นเหี่ยวแห้งเหี่ยวลงจนกระทั่งเหลือเพียงโครงกระดูกขาวโพลนยืนอยู่ท่ามกลางแสงแดดที่สาดส่องเข้ามาทางหน้าต่างในที่สุดก็ล้มคลืนลงกับพื้นเป็นกองกระดูกมนุษย์ที่หุ้มห่อเอาไว้ด้วยเสื้อผ้าไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วไม่มีความหนุ่มแน่นแข็งแรงไม่มีความงดงามคมสันที่เศรษฐีปรารถนาสิ่งที่เหลืออยู่ให้ตาพร้อมเห็นด้วยความตกตะลึงพึงเพลิดขณะนี้ก็คือโครงกระดูกมนุษย์ที่กองอยู่บนพื้นกระดานอันนี้ก็งงเหมือนกันนะคะว่าทำไมถึงเป็นเช่นนี้นะคะเกิดความผิดพลาดในขั้นตอนของการบริกรรมคาถาประการใดอย่างไรก็ไม่รู้นะคะตาทุ้ยแกทำถูกหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้หรือว่ามันเกิดจากเสียงหัวเราะก็ไม่รู้ว่าเป็นเสียงหัวเราะของใครแล้วก็ไม่ปรากฏว่าพันหลานชายของเศรษฐีเนี่ยจะมีอิทธิฤทธิ์ที่จะโดนบันดาลอะไรให้เป็นไปเช่นนี้ได้ใช่ไหมก็ไม่ปรากฏอีกผมว่าอาจารย์เนี่ยน่าจะไม่ได้มาเพื่อย้ายร่างให้แต่น่าจะมาสั่งสอนมากกว่าครับพี่ให้รู้ว่าความตายมันซื้อขายไม่ได้โว้ยอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ทุ้ยเหรอใช่ครับเพราะว่าแกรับเงินมาแค่6 สลึงซึ่ง6 สลึงไม่รู้มันมีความในอะไรหรือเปล่าไงพี่แต่ตอนแรกเนี่ยอุตส่าห์คิดแบบหักมุมเอาไว้นะว่าอีตอนที่เปลี่ยนร่างเนี่ยมันอาจจะเกิดการผิดพลาดทางเทคนิคใช่ไหมครับไอตอนที่วิญญาณ2ฝ่ายออกจากร่างไปอ่ะวิญญาณของพันเนี่ยอาจจะยังวนเวียนอยู่แล้วก็จัดการซัดเอาวิญญาณของเศรษฐีหอมจนกระทั่งเข้าร่างไม่ได้แล้วก็เป็นพันนี่แหละมาเข้าร่างของเศรษฐีแล้วก็ได้ครอบครองทรัพย์สมบัติทั้งหมดอันนี้ที่พี่หมีเดาไว้ใช่ไหมพี่ใช่อันนี้ที่พี่เดาเอาไว้หรือถ้าเกิดอีกพล็อตหนึ่งก็คือว่าพันเข้าร่างเดิมแล้วก็ไปขัดขวางไม่ให้เศรษฐีเนี่ยเข้าร่างของตัวเองอ๋อโอเคผมพอจะเข้าใจ6 สลึงที่ว่าละคือไม่แน่ใจนะพี่แต่ว่าน่าจะใช่คือ6 สลึงของเขาเนี่ยคือมันจะมี3 เหรียญใช่ไหมมันจะมี6 เหรียญใช่ไหมพี่เพราะฉะนั้นมันมี2 ศพละ3 เหรียญ3 สลึงเหรอใช่ครับไม่รู้มัน3 สลึงหรือ3 บาทที่เขาต้องใส่ไว้ในปาก6 สลึงอันนี้ถ้าเกิดว่าเป็น2คือมันคนละ3 สลึงใช่ใช่เพราะว่ามันมี2 คนไงพี่เขาก็เลยเก็บไปเหมือนเป็นการใบ้ว่าเฮ้ยอาจารย์ทุ้ยเนี่ยไม่ใช่คนละน่าจะเป็นอะไรบางอย่างอ๋ออันนั้นคือคิดว่าน่าจะใช่แบบนี้นะพี่อันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงเนาะครับเรื่องนี้ก็จบแบบเราก็งงเหมือนกันแต่ก็เหมือนกับว่าเศรษฐีก็ได้รับบทเรียนครับว่าอย่าที่ไปทำอะไรแบบนี้ก็ไปเบียดเบียนเขาเป็นบทเรียนครั้งสุดท้ายเลยนะพี่โอ้แก้ไขอะไรไม่ได้เลยนะคะซื้อมาด้วยชีวิตอยากได้ชีวิตเขาก็เลยต้องเอาชีวิตของตัวเองนี่ไปแลกแล้วก็แลกไม่ได้ด้วยเสียแล้วเสียเลยนะคะเอาเป็นว่าอย่างน้อยพวกลูกสมุนก็ได้เห็นกับตาใช่แม่สงสารหนุ่มพันนะคะครับว่าทำไมหนุ่มพันถึงต้องมาตายด้วยเหตุนี้อันนี้สวยแท้ๆเลยไม่มีอย่างอื่นแทรกเลยแล้วถ้าเกิดว่าอาจารย์ทุ้ยแกตั้งใจจะมาแบบสั่งสอนแล้วแกจะยอมให้หนุ่มพันตายไปได้ไงอ่ะหนุ่มพันอาจจะถึงคลาดแล้วหรือเปล่าอันนี้ผม ไม่แน่ใจนะผมไม่แน่ใจคุณผู้ฟังล่ะคะคิดเห็นอย่างไรเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยก็อาจจะแบบ ปลายเปิดเอาไว้นะคะให้จินตนาการให้คิดกันต่อแต่คิดอีกแง่มุมหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่ามีคนคิดพิเรนเนาะสามารถที่จะเปลี่ยนร่างของคนคือหมายถึงสลับร่างกันได้แบบเป็นฮาร์ดแวร์เป็นซอฟต์แวร์อะไรแบบนี้โอ้โหมันคงยุ่งพิลึกเลยใช่ใช่บรรดานางงามบรรดาคนที่หน้าตาดีสวยหล่อโหเดือดร้อนเลยนะคะคราวนี้อันตรายเลยอาจจะถูกจับตัวไปครับแล้วก็ทำให้ตายใช่ไหมแล้วก็เอาร่างเนี่ยมาใส่คนอื่นแทนใช่เอาวิญญาณนี่มาใส่แทนเหมือนกับซื้อร่างใหม่แล้วก็อาจจะมีตลาดขายร่างใหม่ใช่ไหมต้องการร่างแบบไหนเลือกมาได้เลยเดี๋ยวจะไปจัดการหามาให้ในตลาดมืดนี่ถ้าเกิดว่าเทคโนโลยีมีคนคิดพิเรนไปได้ถึงขนาดนี้นะคะอันตรายมากยุ่งยากแน่นอนโชคดีค่ะมันยังเป็นเพียงแค่จินตนาการนะคะให้เราได้อ่านสนุกสนุกกันแค่นั้นเองและนี่ก็คือเรื่องซื้อความตายครับซื้อได้จ่ายได้แต่ไม่ได้ของนะคะครับผมเรื่องต่อไปค่ะเมื่อกี้เป็นการซื้อความตายนะพี่ตอนนี้เป็นผู้ที่กลับมาแสดงว่ากลับมาจากความตายหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละแต่เป็นผู้ที่กลับมาเป็นคนละเรื่องนะคะไม่เกี่ยวกันครับผู้ที่กลับมาจากไหนอย่างไรติดตามได้เรื่องหน้าค่ะวิญญาณอาละวาดผลงานของอ.อัฏฐจินดานะคะสำหรับตอนหน้าจะเป็นตอนที่เท่าไหร่แล้วนะคุณจิตรินตอนที่16แล้วครับพี่ตอนที่16แล้วแต่วันนี้เราสองคนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง 2-1 ถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ